สวัสดีครับผมนายสหรัฐวงวันธนีรหัส5310063275วันนี้จะมาทำเบาะจักรยานนะก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้นิวสเก็ตฮะทำอย่างรวดเร็วนะครับสเก็ตท็อปเพนนะครับสเก็ตตามนี้เลยนะฮะสเก็ตตามนี้เลยนะครับก็ไม่อะไรมากครับจะทำตามแบบไปนะที่เรากำหนดมาไว้นะดูแบบสักนิดนึงฮะตามหนังสือก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แหละโอเคนะครับรูปแบบก็สมบูรณ์นะต่อไปนี่ครับกดตรงนี้เลยครับลากต่อนะฮะอย่างแต่เกมต่อจุดนะครับแล้วก็มาขยายตรงนี้ทั้งนิดนึงฮะนี่ครับเราก็จะกดให้มันดูอันนี้ขึ้นฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคกำลังสวยเลย Exit Sketch ครับ Extrude ฮะ Extrude มันขึ้นไปเท่าไหร่ครับ 25โอเคนะครับกด Draft นะฮะ Draft 15องศานะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับกด Fillet นะฮะข้างหลังนะครับ10ครับโอเคครับผมว่าอย่าเพิ่งฟิลเลตนะไว้ฟิลเลตทีหลังก็ได้นะไปเชลก่อนเชลตรงนี้นะฮะใช้เชลเท่าไหร่ครับเชลที่5มิลนะโอเคฮะกดโชว์ดูโอเคอย่างนี้แหละที่ต้องการนะฮะจากนั้นนะครับเราสร้างเพจขึ้นมาอีกเพจนึงฮะขนานกับท็อปนะครับเราสเก็ตทางท็อปที่20โอเคก็ได้เพจ1มาแล้วอันนึงนะฮะสเก็ตเพจ1นะฮะใช้ไลน์นะครับจากขอบเล็กนะฮะถึงขอบเล็กๆนี่ฮะจากขอบถึงขอบนะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะ Exit Sketch นะครับแล้วก็ทำลิฟต์นะฮะทำลิฟต์เส้นนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ Up to Body ตรงกลางโอเคนะครับ10อันตึ๊บได้มาแล้วนะครับนะครับต่อไปสเก็ตอีกรอบนึงนะฮะสเก็ตวงกลมกากๆมาสัก4วงอะนะฮะและทุกวงเนี่ย8หมดเลยสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะผ่านจุดตรงนี้นะโอเคนะครับเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้นะครับก็ฟิกมันนะ
โอเคเราฟิกมาแล้วจากนั้นฮะสร้างลายเนี่ยจุดชนจุดครับจุดชนจุดเหมือนกันนะฮะโอเคครับกำหนดขนาดประมาณ 12.5 ไม่ผิดนะก็จะ25โอเคนะครับและยังไม่จบนะครับไอ้ตรงนี้ถึงตรงนี้นะ35ตรงนี้ถึงตรงนี้1754080โอเคครับกำหนดขนาดเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาลากเส้นกันนะอย่างนี้อ่ะนี่แหละสังเกตนะฮะถ้ามันจะเป็นสีส้มๆเนี่ยคือมันจะชนแล้วนะปรับให้มันชนไปอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะครับก็สเก็ตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยก็เสร็จแล้วนะฮะโอเค exit สเก็ตไปครับแล้วก็ทำลิฟต์อีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้รัศมีไม่ใช่10แล้วใช้2ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ second size นะฮะกดเครื่องหมายถูกโอเคครับสมบูรณ์แบบจากนั้นก็ทำที่เหลือนะครับ fillet นะครับ10มิลนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับบอกเอาอีกสักหน่อยใส่สีนะจิ๊ดๆเลยดำจิ๊ดๆเลยโอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะเบาะจักรยานตามที่เราทำกันก็จบแล้ว